ับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากซิสเทมมาพลังอ่อนโยนตัวจริงไม่รุนแรงไม่เผ็ดไม่แสบปากยำยำครับเต็มๆเนื้อจริงเนื้อเยอะอร่อยจัดเต็มข้าวเกรียบกุ้งฮานามิข้าวเกรียบกุ้งรวยเพื่อนแค่เราแบ่งปันความสุขเล็กๆก็ใหญ่ขึ้นได้โฮมี่แฟนต้าอร่อยแฟนต้าอร่อยซ่านุกแพมคลินิกปฏิวัติความสวยอย่างเป็นธรรมชาติยกระดับผิวดีมีออร่าชูรีน่ากูต้าพลัสสาหร่ายทะเลย่างมาชิตะอร่อยเนี๊ยบสาหร่ายเต็มสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับผมเด็กแห่งจัลโลกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการพิเศษ JKN Cover Dance Battle Season 2 Special นั่นเองครับและแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเพราะในที่สุดเนี่ยเราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าทีมไหนที่ได้เป็นสุดยอดทีม Cover Dance ที่คว้าแชมป์ JKN Present Cover Dance Battle Season 2ไปครองนะครับพร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้โอกาสในการก้าวเข้าสู่เป็นศิลปินไอดอลในอนาคตด้วยการสกรีนเทสกับค่ายเพลง GID ของทาง Grammy อีกด้วยนะโดยล่าสุดนะครับเราก็เพิ่งจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไปสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9ครับและทีมที่สามารถคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปครองได้สำเร็จนั่นก็คือทีม DFG จากภาคกลางนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อีก1สมัยเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่พลาดชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไปเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันมาให้ชมกันอีกครั้งแบบเต็มๆอย่างแน่นอนเลยครับสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนั้นนะครับจะแบ่งออกเป็น2สายด้วยกันครับได้แก่สายสีแดงและสายสีน้ำเงินโดยแต่ละสายเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ทีมดังนี้นะครับสายสีแดงได้แก่ DFG Mini Sapphire Espresso และปองยอนครับส่วนสายสีน้ำเงินได้แก่ The Dice Millennium Boy I2S และ The First Impression ครับซึ่งแต่ละสายเนี่ยจะจับคู่กันแบทเทิลนะฮะแบบทีมต่อทีมครับใครแพ้ตกรอบทันทีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การแข่งขันของสายสีแดงกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งคู่แรกของสายนี้เนี่ยจะเป็นการดวลระหว่างทีมปองยอนจากภาคกลางกับทีมมินิซัฟไฟจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งคู่นี้ถือว่าเป็นการโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปองยอนหรือมินิซัฟไฟจะโชว์ลีลาได้ร้อนแรงมากกว่ากันถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับกับคู่เปิดสนามปองยอนปะทะมินิซัฟไฟนั่นเองครับมีชื่อเกมน่ารักน่ารักนะคะว่ากดสิวให้หนูหน่อยรับไปเลยกับผมกิฟเซตจากแฟนตาจ้าเนี่ยเลยวันนี้มี4รสชาติมาฝากกันนะคะทั้งต้มยำกุ้งและต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะI don't want you to see any closer and you feel the heat
me. Every look will make it hard to breathe. Bring the boys out. โอ้โหเอาละครับแค่เริ่มต้นคู่แรกเนี่ยก็ออกสเต็ปใส่กันได้อย่างสนุกตื่นเต้นเร้าใจขนาดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคู่ต่อไปของสายสีแดงเนี่ยก็จะเป็นการพบกันระหว่างทีม DFG กับ Espresso นั่นเองครับซึ่งทั้ง2ทีมก็เคยเจอกันมาแล้วในรอบคัดเลือกที่ภาคกลางนะครับมาดูกันว่าครั้งนี้ทั้งคู่เนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ DFG ปะทะ Espresso นั่นเองครับลีลาของทั้ง2ทีมขนชุดใหญ่มาโชว์กันบนเวทีแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดวลกันสนั่นหวั่นไหวไปเลยทีเดียวนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันของสายสีน้ำเงินกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งคู่แรกของสายสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นการพบกันระหว่างทีม The Dice กับทีม Millennium Boy นั่นเองครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับI'm gonna go to the hospital.
โอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นคู่หยุดโลกเลยนะฮะสำหรับทีม The Dice กับ Millennium Boy นะครับเพราะว่าความสามารถของแต่ละทีมเนี่ยสูสีคู่ขี้ชนิดกินกันไม่ลงเลยจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คู่สุดท้ายของสายสีน้ำเงินกันดีกว่านะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีม I2S กับทีม The First Impression จะสนุกตื่นเต้นเร้าใจแค่ไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับSomething that you already know You just get to rock to me Now I'm in Cheer To win and I'm back I don't get a gutter It's about to my little kid turn Get your mind I'm for the gutter Ship it down We can not take no oil One shot, one chance To win and I'm so much It's in my chat to be here Me 자신에게 don't be 혼자 같이 너 펼쳐봐 Just do it One shot 행복할 땐가 나를 걸려들 때가 오게 샷 도망치지만 뒤돌아서서 두려움에 맞서 이 세상에 외면을 냈다 우리 지친듯 지켜보게 올바른 ก็เรียกได้ว่าเป็นการดวลกันที่ถูกคู่เลยนะครับสำหรับ I2S กับ The First Impression เพราะออกสเต็ปใส่กันแบบไม่ออมมือกันเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันต่อเลยนะครับว่า4ทีมไหนที่จะได้ไปต่อและ4ทีมไหนที่จะจอดอยู่แค่รอบนี้เท่านั้นถ้าอยากรู้เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อในช่วงหน้าครับกลับมาสนุกกันต่อกับรายการพิเศษ JKN Cover Dance Battle Season 2 Special ครับรายการที่จะพาทุกคนมาเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน JKN Present Cover Dance Battle Season 2นั่นเองครับและตอนนี้ก็ได้เวลาไปลุ้นกันแล้วนะครับว่า4ทีมที่จะได้เข้าไป Battle กันต่อจะมีทีมไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเปิดได้คำว่าชูรีน่า3อันนะคะก็จะได้รับไปเลยค่ะโอ้โหมีลายไฮปอนทานามิหมดห่อเร็วที่สุดรับของรางวัลไปเลยทุกคนพร้อมหรือยังที่จะฟังการประกาศผลในครั้งนี้พร้อมไหมฮะทำไมเสียงอ่อยกันจังเลยพร้อมไหมสำหรับผู้ชนะจากสายสีแดงกลุ่ม A นะครับสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบต่อไปนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับได้แก่ทีมปองยองขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับทีมปองยองนั่นเองนะฮะต่อไปเลยนะครับสายสีแดงนะฮะกลุ่ม B DFG กับ Espresso นะครับผมได้แก่ขอแสดงความยินดีกับ DFGและ
สายต่อไปนะสายน้ำเงินกลุ่ม A Millennium Boy กับ The Dice ขอแสดงความยินดีกับ The Dice สำหรับผู้ชนะจากสายสีน้ำเงินในกลุ่ม B นะฮะ The First Impression กับ I2S ค่ะได้แก่ขอแสดงความยินดีกับ The First Impression เพราะฉะนั้นเนี่ยสายสีแดงในรอบนี้นะคะปองยอนจะคู่กับ DFG และ The Dice แข่งกับ The First Impression ฉะนั้นเดี๋ยวให้ทั้ง4ทีมนี้ไปเตรียมตัวด้านหลังเวทีเลยอ่ะปรบมือหน่อยเอาล่ะครับสำหรับ4ทีมที่จะได้เข้าไปแบทเทิลในรอบต่อไปนะครับก็คือทีมปองยอน DFG The Dice และ The First Impression นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายครับและ2ทีมที่จะมาประเดิมแบทเทิลกันเป็นคู่แรกนี้ก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าห้ามกระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะครับเพราะเป็นการพบกันระหว่างทีมปองยอนกับทีม DFG นั่นเองครับส่วนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องไปชมกันเลยครับคำที่สวมหนึ่งก็ยาดีน้ำกินที่หันเทยา
โอ้โหเห็นทั้ง2ทีมสาดลีลาใส่กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะครับเอาเป็นว่าทีมไหนที่จะได้สิทธิ์เข้าไปรอชิงชนะเลิศในซีซั่นนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันในช่วงหน้านะครับส่วนตอนนี้ได้เวลามาชมคู่ที่2กันแล้วครับซึ่งเป็นการแบทเทิลกันระหว่างทีมจากภาคเหนือด้วยกันนะฮะนั่นก็คือทีม The Dice และ The First Impression ครับซึ่งนัดนี้นะครับ The Dice จะย้ําแค้น The First Impression ได้อีกครั้งหรือเปล่าหรือว่า The First Impression จะล้างแค้น The Dice ได้สําเร็จนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับI'm not the only one.
아니생각이나는그녀화장이넘는생머리더욱더예뻐져그녀가떠난뒤로생각에많이보여추억에젖어밤새슬프면긴머리풀면내게다가와줘줘다시또그대향기를내게줘그남자누군지바보여베풀게그럼난이제어떡해몰라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 사랑된고백한번제대로못했잖아나โอ้โหทั้งสองทีมนี้เนี่ยถึงจะเป็นพี่น้องกันนะครับเพราะมาจากภาคเหนือด้วยกันแต่ก็ไม่ยอมกันเลยนะครับเพราะแต่ละทีมก็งัดทีเด็ดออกมาโชว์กันแบบสะใจคนดูไปเลยแหละครับเพราะฉะนั้นคู่ชิงในซีซั่นนี้จะเป็นทีมไหนกันแน่ระหว่าง The Dice หรือ The First Impression ที่จะมาประชันกับปองยอนหรือเดฟจีเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้รู้กันอย่างแน่นอนเลยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพิเศษ JKN Cover Dance Battle Season 2 Special นะครับรายการที่จะพาทุกคนมาติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน JKN Present Cover Dance Battle Season 2นั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้ได้เวลาไปลุ้นกันแล้วนะครับว่าทีมปองยอนกับ DFG และ The Dice กับ The First Impression ทีมไหนจะได้เป็น2ทีมสุดท้ายของซีซั่นนี้ที่จะได้ชิงชนะเลิศกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเจมมาน้ำยาบ้วนปากค่ะมีผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองใช้มามอมให้สำหรับทุกคนในวันนี้ด้วยอยากได้รถไล่ไปทานค่ะพี่ออกสื่อเลยค่ะมะพร้าวอยากได้มะพร้าวเราก็ให้ไปเลยค่ะให้อย่างนี้เลยนะคะจะได้เข้ารอบต่อไปอยู่ในมือของผมแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญทั้ง4ทีมใช่แล้วค่ะเชิญปองยอนค่ะ DFG The Dice แล้วก็ The First Impression ขึ้นมาบนเวทีด้วยขอเสียงปรบมือหน่อยนะฮะและสำหรับทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะฮะในรอบไฟนอลจากทีมสายสีแดงได้แก่ขอแสดงความยินดีกับ DFG และต่อมาFinal Battle สายสีน้ำเงินได้แก่ทีมผู้หญิงแข่งกับผู้หญิงครับ The First Impression และนี่นะครับก็คือโฉมหน้าของผู้ที่จะเข้าไปแข่งขันกันต่อในรอบไฟนอลนะครับนั่นก็คือ DFG และ The First Impression เอาเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าคู่ชิงชนะเลิศของซีซั่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างทีมแชมป์เก่าจากซีซั่นที่แล้วนะครับอย่างทีม DFG และทีม The First Impression ซึ่งก็มีศักดิ์ศรีเป็นถึงทีมป๊อปปูล่าหัวจากซีซั่นที่แล้วเช่นกันครับส่วนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องไปชมกันเลยครับเธอ
โอ้โหก็สมแล้วนะครับกับการเป็นคู่ชิงชนะเลิศในซีซั่นนี้ครับเพราะแต่ละทีมเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ปล่อยออกมาหมดหน้าตักกันไปเลยนะครับแบทเทิลกันได้อย่างสนุกตื่นเต้นเร้าใจมากๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทีมแชมป์จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะเอาเป็นว่า DFG จะป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยหรือเปล่าหรือว่าทีมแชมป์จะเปลี่ยนมือไปเป็น The First Impression เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับเวลาอันตื่นเต้นมาแล้วนะฮะสำหรับการประกาศผลนะครับผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้นะฮะระหว่างนี่เลยนะครับ DFG และ The First Impression นะครับสำหรับนะครับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในการแข่งขัน JKN Covenant Battle Season 2นี้และจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้แก่ทีมไหนครับทีมไหนฮะทีมไหนทีมไหนดีดัง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 พวกเรากลับมาทวงบัลลังก์ได้อีกครั้งเด็ดจริงโอกาสนี้รับรางวัลได้เลยนะคะ Look If you can see me in your dream I can say that That's what I want and what I believe You're all I needIt's gonna be my last love and last song Maybe I think you've got it It's coming up, be goneเจ้าชรำกับทั้งกลุ่มกูโกอีซอโอ้ชินำน้อยมันนะกาบฮันอัพชินอร์ชาจะคือดบชิแฮเมโกอีซอโฮโนเบบี้โอ้โหก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีม DFG อีกครั้งด้วยนะครับที่สามารถคว้าแชมป์นะฮะ JKN Confidence Battle ไปครองได้อีก1สมัยนะครับส่วนทีม The First Impression และทีมอื่นๆก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าถือว่าสู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยกลับมาแข่งขันกันใหม่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆ Confidence ที่ติดตามกิจกรรมนี้มาโดยตลอดด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยครับน้ำยาบ้วนปาก Systema พลังอ่อนโยนตัวจริงไม่รุนแรงไม่เผ็ดไม่แสบปากยำยำครับเต็มๆเนื้อจริงเนื้อเยอะอร่อยจัดเต็มข้าวเกรียบกุ้งฮานามิข้าวเกรียบกุ้งรวยเพื่อนขนมปังกรอบโฮมมี่อิ่มทุกที่อร่อยทุกเวลาแฟนต้าอร่อยแฟนต้าอร่อยซ่าหนุกชายคลินิกปฏิวัติความสวยอย่างเป็นธรรมชาติยกระดับผิวดีมีออร่าชูรินากลูต้าพลัสสาหร่ายทะเลย่างมาชิตะอร่อยเนี้ยบสาหร่ายเต็มๆและสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เรื่อยๆจากทางช่อง JKN Connecting Asia ของเรานะครับได้ที่ www.facebook.com/jkclub หรืออีก1ช่องทางนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gmmchannel.com ครับและสามารถรับชมรายการดีๆของทางช่อง JKN Connecting Asia ได้ผ่านทางมือถือด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GMM Wenwak Channel นั่นเองครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการ JKN Confidence Battle Season 2 Special กับผมJK จะโลแล้วนะครับขอขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามทุกๆกิจกรรมที่ทางช่องของเราจัดขึ้นได้ใหม่ในครั้งหน้าด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ